สวัสดีเดือนเมษาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชายเอนจอยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆหนีร้อนไปแคมปิ้งที่จังหวัดสระบุรีอำเภอมวกเหล็กครับซึ่งลานที่เราจะไปในวันนี้เป็นลานกลางเต็นท์เล็กๆที่เดินทางไม่ลำบากครับภายในลานมีน้ำตกให้เล่นและบรรยากาศร่มรื่นทั้งวันครับส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเพื่อนๆกับคลิปนี้โคจสารแคมป์เพื่อนๆครับการเดินทางของเราวันนี้เริ่มต้นจากบ้านของเราไปโคจสารแคมป์ทั้งหมด102กิโลครับโดยใช้ถนนหมายเลข1ประมาณ58กิโลเพื่อมุ่งหน้าไปจังหวัดสระบุรีต่อมาใช้ถนนหมายเลข2ถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปยังมุ่งเหล็กประมาณ35กิโลและสุดท้ายวิ่งบนถนนหมายเลข2224ไปอีกประมาณ10กิโลครับอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะปักหมุด GPS ไว้ให้เพื่อนๆเดินทางกันครับ เดินทางไปภูเขาลำธารป่าออกไปเล่นลาตามภาษาวันหยุดของเราอย่าออกไปเที่ยวไปการเต้นให้หายเหงาไปกับเราช่องนิชาเอ็นจอยเก็บกระเป๋าก็ตามเราก็เป็นหลังเก่าอากาศเย็นหนาวนอนดูดาวภายใต้แสงจันทร์สนุกสนานทำตามใจตัวเองสักวันเจอกับฉันธรรมชาติมีโอกาสอยากให้คุณได้ลองฟังเสียงนกเสียงป่าร้องเพลงเป็นธรรมนองนอนริมคลองฟังเสียงน้ำตกนอนริมคลองฟังเสียงน้ำตกบรรยากาศฟังเสียงน้ำตกกับคนที่เรารักคิดจะกำทำแก้เหงาบรรเทาทุกข์เพิ่มความสุขกับเราไม่เหงาแน่นอนมีชาพาไปการเป็นแบบสนุกลงยูทูบไปให้ดูแก้เหงาจะขอบใจหาทาคุณติดตามเราดูแก้เหงาช่องเรามีชาเอ็นจอยมุ่งหน้าสู่มวกเหล็กเมืองทองชาติเกิดงามโคจสารแคมป์รอต้อนรับทุกท่านได้มาเยือนบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายใต้ร่มไม้ใหม่สูดหายใจให้เต็มปอดรู้สึกสดชื่นใจโคจสารแคมป์มวกเหล็กสระบุรีดินแดนแห่งความสุขรอให้ทุกท่านมาสัมพันธ์การเป็นพักผ่อนเล่นน้ำทำอาหารสร้างความทรงจำดีที่โคจสารแคมป์สายน้ำสลายเย็นเหมาะแก่การเล่นน้ำน้ำคลายร้อนยามบ่ายรู้สึกผ่อนคลายนั่งกินย่างริมทางฟังเสียงน้องกองเพลงบรรยากาศสุดฟินรู้สึกเหมือนฝันยามค่ำคืนมาถึงดาวยิบระยับล้อมวงกินข้าวฟังเสียงน้ำตกเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วลานดิบรสภาพเปิดใหม่รู้สึกอบอุ่นใจกดชะสารแคมสถานที่พักปลอดสุดพิเศษมาสร้างประทังชาติสร้างความประทับใจแล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่คือสวรรค์บนดินกดชะสารแค่สถานที่พักผ่อนสุขพิเศษมาสร้างประทับชาติสร้างความประทับใจแล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่คือสวรรค์บนดินนี้ก็ประมาณ3ทุ่มครึ่งครับทุกคนพอดีเงียบๆก็เลยถือโอกาสมานั่งคุยกับลูกหมีเพื่อจะเล่าการเดินทางเสียมและความสะดวกภายในลาน
ร้านนี้ก็ชื่อว่าโคตรสารแคมป์ก็เดินทางจากบ้านของเราก็ประมาณ100กว่ากิโล105ถึง110กิโลก็เป็นร้านกลางเต็นท์ร้านเล็กๆเนาะอยู่ในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีมวกเหล็กก็จะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับหน้าร้อนช่วงนี้ที่นี่คือกลางวันเย็นเพราะว่าต้นไม้ต้นไม้ล้อมรอบทางเข้ามาไม่ยากเลยจะเป็นทางแบบทางลัดยางเป็นทางหลักแล้วก็เป็นทางซีเมนต์เข้ามาไม่มีทางลูกรังเลยเราก็ไม่ได้ถ่ายภาพเอาจริงเราก็ไม่ได้ตั้งใจมาใช่วันนี้เราไม่ได้ถ่ายพูดเทปแบบเส้นทางเข้ามาเลยใช่เป็นทางที่มาก็มาตามถนนมิตรภาพแหละก็เลี้ยวเข้าอำเภอมวกเหล็กก็ปัก GPS มาที่โคจสารแคมป์จริงๆเราตั้งใจจะมาวอล์กอินหลายๆแคมป์แล้วมาจบที่โคจสารใช่เราเน้นอยากให้มันเป็นสนามหญ้าค่ากลางเต็นท์ที่นี่ก็คนละ250บาทต่อคนต่อคืน250บาทนี่มีอะไรบ้างมาเริ่มที่แบบห้องน้ำก่อนเลยห้องน้ำก็จะมี1จุดแยกหญิงแยกชายห้องน้ำชายมี3ห้องห้องน้ำหญิงมี4คือห้องน้ำกระสุขาอยู่ในห้องไม่มีแยกแต่ผู้ชายจะมีโถปัสสาวะแยก2โถแล้วก็มีจุดล้างหน้า1จุดผู้หญิงจะมี2จุดแล้วก็ข้างๆห้องน้ำก็จะเป็นจุดล้างจานจุดล้างจานก็จะมี3ซิงค์แต่ว่ามีก๊อกน้ำ2ก๊อกที่ก๊อกน้ำก็จะมีแบบน้ำยาล้างจานกับสกอตไบไว้ให้ใช้ในห้องน้ำมีน้ำอุ่นด้วยสุขาพันใช่ไหมก็เป็นกดกดชักโครกกดชักโครกมีถังขยะในห้องน้ำมีที่แขวนอะไรวางของปกติแล้วก็ร้านจอดรถค่อนข้างกว้างเลยกว้างเท่าๆกับร้านกลางเต็นท์แอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังมาส่งน่าจะเก็บเงินเพิ่มจัดเลี้ยงเข้าได้จัดเลี้ยงเข้าได้แล้วก็งดใช้เสียง4ทุ่มครึ่งเช็คเอาถึงเที่ยงตอนเย็นพี่เขาก็จะมีแบบถุงดำมาแจกให้กิจกรรมทางน้ำจะมีเรือไว้ให้ใช้แล้วก็มีแพร่เปียกอ่ะแพร่เปียกมีชูชีพห่วงยางอันนี้ฟรีไปเลยใน250บาทแล้วก็มี Wi-Fi แรงลูกหมีบอกว่าแรงเดี๋ยวผมจับ Wi-Fi แล้วก็วัดขึ้นหน้าจอให้ดูแรงที่พวงปลั๊กไฟก็มีอยู่กระจายทั่วร้านเป็นปกติอ่ะอันนี้จะเป็นปลั๊กเต้าเล็ก2ตาตอนกลางคืนร้านค่อนข้างสว่างอย่างที่เห็นเลยครับตอนแรกคิดว่าหัวค่ำมาจะเสียงดังไม่เสียงดังเลยก็เลยถือโอกาสถ่ายแล้วก็คุยให้เพื่อนๆชมนี่แหละที่เนี่ยมีทั้งเป็นลานสนามหญ้าแล้วก็ลานหินอีกอย่างนึงมีรถเข็นรถเข็นมีรถเข็นบริการ2รถร้านค้าที่ของแคมป์อ่ะมีให้บริการแต่มีน้ำแข็งขายมีเครื่องดื่มขายมีแอลกอฮอล์ขายแต่เจ้าของร้านก็บอกว่าก็แนะนำว่าถ้าอยากสั่งเซเว่นก็เซเว่นเข้าถึงได้เหมือนกันใช่เซเว่นเดลิเวอรี่ข้างหน้าก็จะมีร้านอาหารถ้าใครมาวันเดย์ทริปก็สามารถมานั่งกินข้าวแช่น้ำจุดน้ำลึกน้ำตื้นเขาก็จะมีป้ายบอกนะว่าตรงไหนลึกตรงไหนตื้นมีป้ายเตือนอันตรายแนะนำให้นักท่องเที่ยวใส่ชูชีพทุกครั้งก่อนลงเล่นน้ำที่นี่เขาก็มีชูชีพบริการฟรีอยู่แล้วอย่าประมาทคิดว่าริมน้ำจะมียุงมันไม่มียุงเลยตอนนี้ก็คือเย็นแล้วตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งอย่างที่บอกไปที่จริงมันเริ่มเย็นตั้งแต่หกโมงอ่ะเมื่อหัวค่ำเราก็ทำอาหารกันเราทำเมี่ยงหมูเป็นหมูสามชั้นล็อกมันตอนแรกว่าจะกินไปคุยไปแล้วว่าร้านมีอะไรบ้างแต่ว่าประเด็นว่าช่วงหัวค่ำมันเป็นช่วงที่คนเล่นน้ำกลัวว่าเสียงข้างนอกจะเข้ามาใช่แต่ตอนนี้เงียบแล้วก็เลยเอามาคุยกันมันถือว่าร้านเต็มไหมก็ไม่เต็มนะไม่เต็มนะไม่เต็มนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะหลังสงกรานต์เลยบอกเราไปเที่ยวสงกรานต์หมดแล้วแต่เจ้าของก็บริการดีมีแบบกางเต็นท์เพื่อแขกด้วยอันนี้ก็จะเป็นการออกมาแคมป์ในรอบเดือนครึ่งของเราไม่ได้แคมป์มาตั้งแต่เดือนกุมภาละเนื่องจากเข้าหน้าร้อนกับไม่ค่อยสบายด้วยใช่ก็เลยไม่ได้ออกแคมป์จริงก็อยากมาเล่นน้ำทุกอาทิตย์อันนี้ขาดตกบกพร่องที่ไหนก็ทักมาถามแฟนเพจแนะนำให้จนเพราะว่าลานมันเล็กเหมือนจะเต็มเร็วด้วยสำหรับคืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากละก็คือเดี๋ยวเราก็คงจะนั่งเล่นเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าไม่มีอะไรนะครับวันนี้บ๊ายบายเจอกันตอนเช้าครับอยากออกเดินทางไปภูเขาลำธารป่าออกไปล่นลาตามกระแสวันหยุดของเราอยากออกไปเที่ยวไปกางเต็นท์ให้หายเหงาไปกับเราช่วงมีชาเอ็นจอยเก็บกระเป๋ามาตามเรากับเต้นหลังเก่าหากาศเย็นหนาวนอนดูดาวภายใต้แสงจันทร์สนุกสนานทำตามใจตัวเองสักวัน
ับฉันมีชาเอ็นจอยแคมปิ้งนอนกันกลางธรรมชาติมีโอกาสอยากให้คุณได้ลองฟังเสียงนกเสียงป่าร้องเพลงเป็นทำนองนอนริมคลองฟังเสียงน้ำตกบรรยากาศสุขสันต์น้ำปกแต่สุดท้ายน่าจะได้สารแล้วล่ะใช่ป่ะ